ดีใจครับผมจริงๆจริงๆเรื่องนี้มันเป็นหนังโรงเรื่องแรกของผมด้วยครับผมรู้สึกแบบมันมีความดีใจตื้นตันที่แบบมันบอกไม่ถูกเหมือนกันนะผมแบบเราเป็นครั้งแรกที่เราได้มาเห็นตัวเองในจอใหญ่แบบนี้แล้วก็มันกระแสตอบรับดีมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตเราแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนมาเอนจอยกับหนังเราที่ทุกคนชอบนะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบก็ไปบอกต่อกันด้วยนะครับผมฝากแชร์ค่ะไปดูกันอีกเยอะนะครับตอนแรกเราได้ว่ามันจะขนาดนี้ไหมคะแบบโหมันจะเร็วขนาดตัวไม่คิดจริงๆครับผมเราตอนแรกอ่ะเรามีความแบบมันจะยังไงนะเราไม่รู้ว่ามันจะออกมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าสุดท้ายพอปล่อยไปแล้วแล้วแบบกระแสตอบรับดีมากเห็นคนมาเต็มโรงแล้วช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ไปทัวร์โรงหนังกับพี่ปิงอะไรเงี้ยแบบไปทุกๆโรงแล้วแบบความคึกคักอะไรอย่างเงี้ยของโรงเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันแบบเยอะขึ้นมากอะไรเงี้ยมันรู้สึกดีอย่างได้คุยกับพี่โป๊ปพี่เบลล่าพี่เดียวกันไหมแต่คนเขารู้สึกยังไงบ้างยังคือยังไม่ได้คุยเรื่องนี้ซะทีเดียวครับผมเพราะว่าเรายังไม่ได้เจอกันแบบนานๆแต่จริงจริงจริงซะทีแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะอย่างบรรยากาศมันเหมือนแบบว่ามีแบบผู้ใหญ่แบบผู้สูงอายุอะไรเงี้ยไปดูใช่ใช่ซึ่งคือจริงๆตั้งแต่แรกสุดเลยครับผมพี่ปิงก็บอกเหมือนกันว่าแบบเขาอยากทำหนังที่มันเหมือนมันย้อนกลับไปในยุคที่ก่อนหน้านี้ครับผมก่อนที่ช่วงที่แบบทุกคนจะพาครอบครัวไปดูหนังด้วยกันแบบไปใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวแบบไปอยู่ในโรงหนังด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอครั้งนี้มันออกมาได้จริงๆมันเหมือนว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราเหมือนปรับปลื้มใจภูมิใจมากๆที่เหมือนตอนแรกเราตั้งเป้าไว้ให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันเกิดขึ้นได้จริงๆมันแบบโอ้โหมันตื่นตันมากเพราะคนก็มองว่าหนังเรื่องนี้คือกระแสให้คนกล้าที่จะออกมาดูหนังไทยแล้วก็กระแสกับหนังไทยด้วยก็ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณมากๆดีใจมากๆที่แบบมันดีอย่างเงี้ยแล้วก็คือใจอยากมาสายหนังอะไรอย่างเงี้ยได้ป่ะเอาจริงๆผมชอบหนังตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับผมการแสดงในสายหนังมันเป็นอะไรที่เราแบบชอบมากมันเป็นความฝันเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับผมแล้วแบบพอเรื่องนี้มันเป็นหนังโรงเรื่องแรกแล้วมันแบบมันกระแสตอบรับดีขนาดนี้มันตื้นตันมากจริงๆครับตอนนี้ผมไปดูไอ้รอบกาล่าเราเห็นแบบตอนเอ็นเครดิตแล้วมันเป็นชื่อเราขึ้นมาชื่อแรกมันภูมิใจนะผมน้ำตาคอเลยนะแบบผมไม่รู้ผมเป็นอะไรมันอยู่ดีมันมีอะไรกระแทกเข้ามาแบบเกือบไหลเลยแต่ว่าตอนนั้นแบบไม่ได้เราแต่งหน้ามาครับผมใช่ยอดดีใจถ้าแบบไปได้ไกลสุดพันล้านไหมคือแบบพี่ปิ๊งอ่ะเขาจะชอบบอกเราว่าแบบเฮ้ยไม่ต้องไปหวังอะไรมากบอกเลย500 ล้านอย่างน้อยผมขอเป็นคนพูดแทนพูดกับแล้วกันเพราะว่าพี่พูดกับเขาจะแบบทำตัวเขาจะทำตัวแต่ผมแบบผมว่าขอให้ถึงสารพูดครับไปบนหรือเปล่าไปบนหรือเปล่าไม่ได้มูอะไรขนาดนั้นก็แบบขอกับตัวเองไว้ขอให้ได้ก็อยากจะฝากทุกคนนะครับผมช่วยๆกันก็แบบถ้าใครชอบบอกต่อแฮชแท็กหรือชวนเพื่อนๆชวนครอบครัวกันไปดูนะครับก็มันดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยก็เป็นหนังที่แบบสำหรับทุกคนอยู่แล้วแล้วก็คนที่ไม่เคยดูละครก็ดูเรื่องแน่นอนอันนี้แบบคอนเฟิร์มจากทุกคนที่ไปดูมาแล้วนะครับผมไม่อยากปากเลยนะปากไม่ดีขอบคุณค่ะเจอกันอีกทีละ500 ล้าน300 ล้าน300 ล้านเข้าไป